สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกรคงคาวันนี้จะมาคุยกับศิลปินในงานแบ็คท็อกนะฮะคนแรกนะครับวันนี้ที่จะมาคุยด้วยก็คือคุณ P7 เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในงานแบ็ค2020เนี่ย P7 เขาจะทำงานแบบไหนนะครับครับสวัสดีครับผมศิลปิน P7 ครับครับเป็นไงบ้างครับ P ก็ช่วงนี้ก็สบายดีครับสบายดีนะฮะทำงานศิลปะครับประจำวันครับฮะก็ผมก็มีสักไม่กี่คำถามที่จะมาคุยกับพีวันนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องสื่อสารไปถึงคนดูอีกหลายคนที่อยากจะเข้าใจ P7 มากขึ้นว่าในงานแบบ2020เนี่ยพีจะทำอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปสู่คำถามนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พีเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบ็คกราวด์ของพีเนี่ยทำงานศิลปะมานานแค่ไหนส่วนมากทำงานสื่อแบบไหนคือตัวผมเองนี่ก็เห็นมาหมดละนะฮะมีทั้งเพนติ้งมีทั้งประติมากรรมอะไรต่างๆอยากให้พีเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำอะไรมาบ้างแล้วก็มีผลงานอยู่ตรงไหนได้รับการทำงานอะไรที่เป็นพิเศษหมายถึงว่าไปทำกับแบรนด์อะไรก็มีด้วยเห็นเคยเห็นอยู่นะฮะอยากให้พีเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมก็เอาผมเล่าแบบคร่าวๆแล้วกันนะก็คือเริ่มทำงานศิลปะครั้งแรกเนี่ยแสดงงานครั้งแรกในชีวิตเนี่ยในปี1998เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไทยในต่างประเทศสลับกันมาเรื่อยๆนะฮะแล้วหลักๆก็คือทำงานด้านเพนติ้งเป็นลักษณะเป็นเพนติ้งแล้วก็มีค่อยๆขยับมาเรื่อยๆผสมผสานเรียกว่ามิกซ์เทคนิคต่างๆมาเรื่อยๆมาเป็นเรื่องของประติมากรรมแล้วก็เรื่องของสเปรย์อาร์ตก็คือสเปรย์บนพื้นที่ก็คือทำงานศิลปะบนพื้นที่ถนนแล้วก็เรื่องออกแบบแบรนด์ต่างๆดีไซน์ครับคือทำทุกสื่อเลยทำทุกสื่อแต่ว่าทุกสื่อมันผมเซตตัวเองว่าเป็นอาร์ตดีไซน์อาร์ตสไตล์ครับจะเวลาไปทำออกแบบก็จะเป็นพรีเซนต์อาร์ติสต์พรีเซนต์จะไม่ได้แบบทำตามโจทย์ลูกค้าครับเหมือนลูกค้ามาเพื่อให้เราทำงานศิลปะไปเล่นในแบรนด์เขาหรือเป็นอิมเมจในแบรนด์เขาคราวนี้งานพีที่มีหลายๆสื่อเนี่ยที่มีทั้งเพนติ้งสครับเจอร์หรือว่าสตรีทสเปย์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงมันมีสไตล์อะไรหรือว่าคาแรคเตอร์แบบไหนหรือว่าเรื่องราวแบบไหนมันเชื่อมโยงกันไหมในหลายๆสื่อเนี่ยฮะก็มันจะเป็นลักษณะการค่อยๆค่อยๆครีเอทมามากกว่าเริ่มต้นพื้นฐานเป็นคนชอบงานเพนติ้งพวกเรลิสติกเรลิสติกเลยซูเปอร์เรลิสติกก็ทำพื้นฐานมาตรงนั้นมานานหลายปีครับเลยชีวิตที่ชอบเรลิสติกเป็นพื้นฐานไปจนถึงซูเปอร์เรลิสติกอยู่ช่วงหนึ่ง 4-5 ปีเรลิสติกซูเปอร์เรลิสติกตลอดซูเปอร์เรลิสติกนี่คือยิ่งกว่าเหมือนคมชัดวาดเป็นเหมือนเป็นภาพถ่ายแต่ใส่ฟิลลิ่งไปด้วยจนที่ภาพถ่ายมันจะไปถึงแต่มันยังมีความเป็นภาพถ่ายอยู่เพราะนั้นตอนนั้นที่ทำคือทำที่เต๋า65เป็นที่เดียวที่ทำซูเปอร์เรียลลิสติกเป็นคล้ายๆโปรดักชันเฮาส์สำหรับผลิตสำหรับผลิตการงานเพนติ้งแฮนด์เมดเลยเพนติ้งแฮนด์เมดเลยครับแล้วช่วงระหว่างนั้นก็เป็นคนชอบดีไซน์ด้วยเพราะนั้นเวลาทำงานพอเริ่มไปทำงานส่วนตัวเริ่มจะเรียนโซโลอาร์ตแล้วก็จะมีเอาสกิลเรื่องเรลิสติกซูเปอร์เรลิสติกพวกนี้มาเป็นพื้นฐานแต่ว่าชอบดีไซน์ก็ใส่พวกดีไซน์ไปลงไปในงานเพนติ้งด้วยเป็นงานคอมโพสิชันอาร์ตจนพัฒนาตัวเองมาเป็นให้มันเป็นลักษณะเป็นฟรีสไตล์เลือกฟรีสไตล์เพนติ้งแล้วที่บอกว่าวาดซูเปอร์เรลิสวาดเรลิสติกเนี่ยวาดรูปอะไรจดส่วนมากเป็นรูปเอาเป็นว่ารูปที่เราสนใจครับที่เต๋าอะไรในโลกที่ส่งมาที่มือเราต้องวาดให้ได้คือปฏิเสธไม่ได้ว่าอันนี้วาดไม่ได้มันต้องวาดให้ได้แล้วต้องวาดให้ดีด้วยเพราะนั้นกฎพื้นฐานที่นั่นคือไม่ว่าจะส่งอะไรมาคุณต้องวาดให้ได้สมัยนั้นไม่มี Photoshop ไม่มีใดๆทั้งสิ้นตัดต่อสมัยนั้นมันเป็นยุคแฮนด์เมดหมดยุคแฮนด์เมดเพนติ้งรุ่งเรืองเรื่องของแอร์บัตรุ่งเรืองเรลิสติกรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นจะสังเกตยุคนั้นมันจะเป็นพวกฉลากอะไรแล้วแต่มันจะเป็นเรลิสติกหมดเลยจะไม่มีภาพถ่ายผลไม้ป๋องเลยหรือจะเป็นรูปอะไรรถยนต์เครื่องยนต์รถก็จะเป็นภาพเหมือนเคยเห็นในหนังสือแอร์บัตแอร์ปิ้งแอร์บัตแต่ว่าลักษณะการทำเรลิสติกที่ถูกก็คือแอร์บัตมันจะแค่ประมาณสัก 20% แต่งเอาแต่พื้นฐานต้องเก็บ
ความเหมือนได้เพ้นผู้การมันตกคราวนี้งานตัวเองล่ะงานตัวเองพอเขียนซูเปอร์ลิลิสเนี่ยช่ำชองมากจากโปรดักชันเฮาส์ที่ผลิตเนี่ยแล้วพอเป็นงานตัวเองเนี่ยส่วนมากสนใจในการวาดรูปอะไรเอาไปคอมโพสใหม่เนี่ยที่พีบอกเอาไปดีไซน์วางใหม่เนี่ยจริงๆชอบวาดรูปที่ไม่ซ้ำคือวันนี้อยากวาดอะไรเราวาดแต่เอาสกิลแล้วก็เรียลลิสติกเริ่มที่จะพัฒนาเรียลลิสติกปกติเป็นเรียลลิสติกสไตล์คือเรียลลิสติกสไตล์มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเขียนไปแล้วเราทดลองเพ้นให้มันเหมือนแต่เพ้นด้วยเทคนิคที่หลากหลายขึ้นด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้วยสีหรือเรื่องของทีแปลงหรือมุมมองที่เราเพิ่มเติมแสงสีเข้าไปใหม่ความเป็นโอเวอร์เข้าไปในเรื่องของโครงสร้างนั้นมันก็เริ่มไปเกิดเป็นเรียลลิสติกสไตล์พอเรียลลิสติกสไตล์เสร็จเราไปจัดวางใหม่ในเรื่องขององค์ประกอบศิลป์ใหม่คือองค์ประกอบศิลป์มันมีอยู่ทั่วไปแต่ผมจะไม่ได้จัดองค์ประกอบศิลป์ในเมืองเป็นองค์ประกอบศิลป์แบบภาพประกอบจะเป็นองค์ประกอบศิลป์แบบจังหวะในพื้นที่ว่างแต่จะไม่ได้ยัดเข้าไปแต่เราหาจังหวะในพื้นเล่นกับพื้นที่ว่างและใส่ดีไซน์เข้าไปด้วยผมเคยเห็นงานเดี่ยวพีครั้งหนึ่งเนี่ยคือพีบอกว่าฟังเพลงหนึ่งฟังอยู่ซ้ำๆแล้วก็วาดรูปออกมาซึ่งรูปเนี่ยก็เป็นรูปบางอันก็เป็นของเล่นเด็กๆแต่ว่าเขียนเหมือนเลยนะฮะแล้วก็จัดวางคอมโพสกับสีบ้างอะไรบ้างเขาเนี่ยที่มาของไอการสร้างงานศิลปะที่เป็นสไตล์ของตัวเองเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมาจากไหนมันมาจากเพลงหรือว่ามันมาจากงานดีไซน์หรือว่ามันมาจากสิ่งที่เราสะสมชื่นชมชื่นชอบก็มาจากรูปลักษณ์นักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรตรงนี้บ้างเพราะว่ารูปลักษณ์พีก็ดูเหมือนจะมีอินสปายอะไรมาจากข้างนอกมันมีแบบหลายความรู้สึกที่ชอบคือเป็นคนชอบเรื่องของดีไซน์ด้วยแล้วก็มีความเป็นตัวเองแล้วก็เรื่องของแบบมอเตอร์คอร์สก็ชอบมอไซค์วิบากใช่พวก BMX ชอบ BMX ใช่แล้วก็พอมันเป็นงั้นมันก็มีไลฟ์สไตล์กันแต่งตัวโดยธรรมชาติของมันแล้วก็เรื่องของเวลาชอบที่จะสนใจอะไรเราก็ชอบที่จะวาดอะไรอย่างนั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะวาดอะไรแต่แค่รู้สึกว่าอยากจะวาดอะไรในคือคิดถึงเรื่ององค์ประกอบหรือว่าวัตถุดีไซน์ก่อนว่าวัตถุนั้นมันเป็นวัตถุที่มีดีไซน์สำหรับส่วนตัวเราคิดเราก็เลยจะวาดออกมาโดยใช้มุมมองด้านของสีเรื่องของจังหวะที่จัดวางใหม่ๆคือที่หาสเปซใหม่ๆของในตัวมันแล้วก็เอาเทคนิคต่างๆที่เราฝึกฝนมาเนี่ยใส่เข้าไปค่อยๆเติมเข้าไปเติมไปมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสไตล์แฮนด์เพนท์ป๊อปแต่เอาแนวความคิดลัทธิดาดาซึ่งเป็นคนคิดแบบไม่มีกรอบไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีกรอบพอดีเราเป็นคนคิดอย่างนี้แต่แรกๆด้วยพอหลังจากเรามีทำสกิลแล้วไปเจอลัทธิดาดาคิดเดียวเหมือนกันพอดีแต่ถึงอาจจะคนละยุคก็แล้วแต่มันทำว่ารู้สึกว่าทำงานศิลปะไม่ต้องมีกรอบก็ได้มันอิสระถ้าเราทำงานศิลปะเมื่อไหร่ปุ๊บเราอิสระนั้นก็จะมีความหลากหลายอย่างที่อาจารย์เดอเห็นก็คือความที่มันไม่มีเหตุผลในการมาจับวางอยู่ร่วมกันนะใช่ใช่รวมทั้งสื่อที่เป็นประติมากรรมแล้วก็สตรีทอาร์ตที่ทำอยู่ด้วยก็คือใช้วิธีเดียวกับเพนติ้งคือเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มารวมกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นไม่ได้ตั้งใจจะสื่อสารเรื่องราวอะไรมากมายไม่เลยแต่ต้องการให้เห็นไอ้ตัววิชวลของงานเนี่ยมันทำงานกับคนสูงมีแรงปะทะสูงอย่างนั้นหรือเปล่าคือเน้นความชอบส่วนตัวไว้ก่อนไอ้เรื่องสไตล์เรื่องฟิลลิ่งแพทเทิร์นเนี่ยไม่ได้คิดเอาว่าวันนี้ตื่นมาจะวาดอะไรแล้วเป็นคนไม่มีสเก็ตคือด้นเลยทุกอย่างศิลปะที่ผมทำทั้งหมดคือด้นหมดไม่ว่าจะเป็นเพ้นท์หรือทำว่าสตรีทหรือประติมากรรมก็คือล่างมือด้นไปเลยก็คือเริ่มจาก1อันเนี่ยหนึ่งฟอร์มแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆรูปหนึ่งงานซาโล่เนี่ยจะไม่วางแผนว่าจะมีกี่ชิ้นจะรูปแบบไปทางไหนคือเฟรมขาวมาก่อนเอาเฟรมเดียวเฟรมที่สองไม่รู้ไซส์อะไรอะแต่เอาเฟรมแรกมาก่อนแล้วก็เริ่มเอ้ยอยากวาดไอ้ตัว
ตัวเป็ดของเล่นที่เราชอบก็วาดไปก่อนเลยแล้วต่อไปพอเห็นเป็ดแล้วจะเป็นอะไรต่อมันคือการอินพอไว้ครับครับแล้วก็น่าทำเป็นคนชอบฟังชูเกเซอร์มาตั้งแต่เด็กละก็ฟังเพลงชูเกเซอร์ไปแล้วแต่ไม่ได้มีอินสปายจากเพลงชูเกเซอร์ฮะคราวนี้ในยุคนี้ศตวรรษที่21เนี่ยเขาพูดกันว่าศิลปะร่วมสมัยมันเต็มไปด้วยสื่อหลากหลายมากนะศิลปินบางคนเพนติ้งอยู่ดีๆก็กระโดดไปทำประติมากรรมทำประติมากรรมอยู่ดีๆก็ไปทำวิดีโอด้วยทำหนังด้วยตกลงเนี่ยอันนี้มันเป็นพีคิดยังไงในฐานะที่เป็นคนทำงานหลายสื่อมากเนี่ยมองว่าถึงเราจะทำสื่ออะไรเนี่ยมันก็สะท้อนตัวเราหรือเปล่าหรือว่ามองว่าตัวเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกสื่อหรือว่าตัวเราเนี่ยมันอะไรอะแรงบันดาลใจมันจะเปลี่ยนไปตามวันนี้คิดเป็นประติมากรรมพรุ่งนี้คิดเป็นเพนติ้งอีกวันอาจจะคิดเป็นทำเพลงเนี่ยเพราะพีทำได้ข่าวว่าเคยเป็นดีเจทำเพลงทำอะไรด้วยใช่ครับอันนี้มันคิดว่าตัวเราสามารถทำงานได้ทุกสื่อหรือว่ามันเป็นของเทรนด์ของสมัยนี้ซึ่งศิลปินจะต้องรู้หมดทุกสื่อจริงเอาเริ่มแรกก่อนก็คือไม่ได้สนใจเทรนด์เลยคือเป็นคนไม่สนใจเทรนด์แต่เด็กละคืออยากจะเป็นแบบชอบที่จะเป็นทางเลือกมากกว่าไม่สนใจเมนสตรีมพูดง่ายสนใจเมนสตรีมก็คืองานเรียลลิสติกกระแสหลักงานเรียลลิสติกเพนติ้งอันนี้คือเมนสตรีมเมนสตรีมสนใจเพราะมันคือพื้นฐานแล้วเราอยากมีสกิลที่สูงสูงแล้วเราชอบด้วยแล้วเราเก็บเมนสตรีมไว้เป็นพื้นฐานอย่างนี้ดีกว่าเอาไว้สู้กับช้างเผือกข้างนอกได้อันนั้นคือกระแสหลักคืออย่างนั้นอ่ะโอเคไม่มีปัญหาเรื่องการเขียนภาพเหมือนอะไรไม่มีปัญหาอันนั้นคือเก็บไว้เป็นพื้นฐานเพื่อรองรับงานครีเอทีฟเพนติ้งเขาเรียกของผมปัจจุบันคิดว่าเป็นครีเอทีฟเพนติ้งมากกว่าพอเป็นอย่างนั้นเราจะเพ้นอะไรเงี้ยเราจะสร้างอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆทำด้วยใจชอบเพราะว่าด้วยความชอบมากกว่ายังไม่ได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นคนไม่มีกรอบในการสร้างงานคือวันนี้อยากทำอะไรเราสร้างแต่ว่าในความสร้างนั้นแหละเรามีความคิดของตัวเราเองไงแล้วเราไม่มีเนื้อหาเมื่อก่อนเคยทำงานเนื้อหามาก่อนเหมือนกันแต่เป็นเนื้อหาความเป็นจริงอยากเขียนอีโรติกก็เขียนผู้หญิงจริงๆที่ไม่ได้เป็นนางแบบใช่ไหมแล้วก็อยากวาดหมาดุเราอยากเลี้ยงหมาดุเราก็วาดหมาที่มันดุพันที่แบบชอบอันนั้นเป็นเนื้อหาจริงๆแต่พอหลังๆมันเป็นงานที่แบบไม่มีเนื้อหาแล้วอะรู้สึกสนุกมากก็เรียกว่าเป็นศิลปินที่ทำงานอะไรที่ไม่หนึ่งไม่มีแพลนแล้วก็ใช้ตัวเองเนี่ยวันนี้อยากจะทำอะไรก็ทำใช่ใช่ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นเทรนด์สมัยนี้ที่ศิลปินจะต้องทำได้ทุกสื่อใช่ใช่เป็นไปเองแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานฮะคราวนี้มาถึงแบบ2020บ้างครับฮะพี่จะทำอะไรเล่าให้ฟังได้ไหมก็สิ่งที่สาธารณชนจะเห็นในอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี้ยตุลาเนี้ยก็มันเป็นถามว่ามันเป็นมันก็คือนอกกรอบไปอีกแพทเทิร์นหนึ่งของตัวเราก็คือเป็นเรื่องของประติมากรรมแต่เป็นลักษณะเป็นเรื่องของประติมากรรมในรูปแบบของดาร์คแฟนตาสติกดาร์คแฟนตาสติกใช่ดาร์คแฟนตาสติกมันจะเป็นโลกแห่งความตื่นตะลึงแต่หม่นมัวใช่แต่ว่ามันมีเรื่องของจินตนาการอยู่ในนั้นแล้วก็จัดสรรมันในรูปแบบใหม่แต่ก็ยังมีความเป็นตัวผมคือใส่สกิลไปด้วยคือปกติพีเป็นคนดาร์กอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีสองแบบมีสองแบบ เป็นการ์ตูนด้วยเป็นดาร์กด้วยใช่ฮะคนแบบว่าคือชอบขยายนิดนึงไอ้ดาร์กแฟนตาซีที่อยู่ในแบบ2020เนี่ยมันสดใสและหม่นมัวหรือว่ามันหม่นมัวแต่เคลือบความสดใสหรือมันพอๆกันมันเป็นความลึกดาร์กสำหรับเราคือความลึกไม่ได้โหดแต่มันคือความลึกเหมือนแบ็คโฮในใจเราเองในใจหรือแบบว่าในหลุมดำในอวกาศอะไรเงี้ยมันน่าจะมีความงามอยู่ในนั้นซ่อนอยู่ปล่อยให้คนจินตนาการว่าในหลุมดำนั้นน่ะมันมีความงามอะไรบ้างเพราะดาร์กมันก็คือความลึกในความหมายผมคือความลึกเพราะฉะนั้นความลึกนั้นทำให้คนจินตนาการได้ว่ามันสวยงามหรือมันดุนลึกลับอะไรได้หมดในทางศิลปะแล้วซึ่งความดาร์กของเราอาจจะไปชนความดาร์กของผู้ชมก็ได้ก็ได้อยู่ที่ผู้ชมจะไปจินตนาการต่อเขาเห็นเขาอาจจะขนลุกขนพอง
ใช่มันจะเป็นปฏิมากรรมถูกไหมฮะเป็นปฏิมากรรมแน่ๆซึ่งเป็นรูปอะไรเรายังไม่บอกยังไม่บอกนะฮะซึ่งได้ลงมือทำไปลงมือทำไปแล้วลงมือทำไปเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วนะฮะต้องใช้ด้วยความงานมันละเอียดด้วยครับแล้วโครงสร้างมันไม่ได้เป็นแบบปกติทั่วไป มันต้องใส่จินตนาการด้วยเพิ่มเทคนิคเข้าไปในความเร็วนั้นด้วยมันก็เลยต้องใช้เวลาในการเก็บรายละเอียดมันเชื่อมโยงกับคำว่า Escape Route ยังไงไอตัว Dark Fantastic ชิ้นนี้ที่จะอยู่ในแบบ2020เนี่ยก็เอาจริงๆแล้ว Escape Route ที่เป็นคีย์เป็นธีมหลักของงานเนี่ยมันเชื่อมโยงไงคือมันคือทางออกนึงคือเราได้เริ่มทำสิ่งที่เราไม่ได้ทำอยู่ประจำการเพนติ้งหรือแม้กระทั่งงานสโลว์ที่ผ่านมามันก็ไม่มันหรือแม้กระทั่งงานคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือปฏิมากรรมที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นขนาดนั้นเราเริ่มที่จะมีทางออกใหม่ให้คนได้ดูเหมือนเราได้ก้าวออกไปอีกมิติหนึ่งในการสร้างงานอีกมิตินึงเป็นทางออกของตัวเองด้วยไหมต้องออกตัวเองด้วยคืออยากทำมานานละตัวเองสดใสอยู่ดีๆคราวนี้ออกไปคือมันมืดหมดเลยดาร์กเลยมันมีสองอย่างในตัวสองอย่างในตัวก็เลยคิดว่าเออมันจะมีสองอย่างอยู่ในนั้นด้วย มีทั้งมืดเลยกับสดใสแบบจินตนาการอยู่ในนั้นคือรวมกันเพราะฉะนั้นมันก็คือทางออกหนึ่งให้คนได้ตัวเราด้วยทางออกให้คนที่ดูได้ดูศิลปะที่มันเป็นทางเลือกใหม่ที่ escape ออกไปจากพื้นที่ปกติด้วยผมรู้สึกพีให้ความสำคัญกับคู่ตรงกันข้ามระหว่างไอ้เนี่ยความสดใสกับความดาร์กดีฟลึกความซาดิสบางอย่างกับความน่ารักความรักกับความตายเรื่องน่ารักกับเรื่องเพศที่รุนแรงอะไรเงี้ยพีมองเป็นคนมองโลกอย่างนั้นเหรอหรือว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือว่ามองโลกมันเป็นแบบนี้จริงๆโลกมันมีสองแบบอ่ะมันก็มีคู่ขนานอยู่ในตัวทุกคนเนี่ยหรือว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นแต่เราจับออกมาเป็นในทางศิลปะเพื่อเปิดให้คนได้ปล่อยร่วมไปด้วยปล่อยร่วมไปด้วยแต่จริงๆก็ชอบทั้งดังทั้งแฟนตาซีอ่ะชอบทั้งตู้มันมีอยู่ในตัวมานานทั้งคู่อยู่แล้วปนกันอยู่ปนกันอยู่ใช่สุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับพี่มีความคาดหวังอะไรกับงานแบบ2020ชิ้นเนี้ยของตัวเองที่รู้สึกว่ามันจะคือเป็นเวทีใหม่สำหรับพีแหละใช่ใช่ใช่จริงๆเวลาทำงานศิลปะเพื่อนส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นคนทำงานไม่ได้คาดหวังทุกอย่างหลังจากทำงานเสร็จมันคือผลพลอยได้แล้วให้คนดูได้เป็นคนพิจารณาว่าเอ๊ะเป็นไงบ้างจะบอกว่าชอบหรือเปล่าหรือไม่ชอบอะไรมันนี้ผมไม่เข้าไปรับรู้แค่ทำงานด้วยใจชอบของเราออกไปคิดเอาตัวเองเป็นหลักนะเอาอยากจะปล่อยอะไรปล่อยไปเต็มที่ไม่ต้องมานั่งคาใจอีกคือไม่มีเวลาไม่พอหรือทำไม่เต็มที่เอาไว้โอกาสหน้าไม่มีคือถ้าทำแล้วคือเต็มที่เลยใส่ไม่ยั้งใช่ใช่คือถ้ามันได้ก็คือเต็มที่ก็คือชอบโอเคละที่เหลือมันจะเวิร์คคนชอบไม่ชอบอันนี้เป็นผลพลอยได้แต่ที่ทำมาก็คือเต็มที่ชุดนี้เต็มที่อยู่แล้วก็คิดว่าคนอื่นก็มีความหลากหลายด้วยที่ศิลปินที่แสดงงานทั้งนี้มีความเป็นวิชวลหลากหลายซึ่งผมว่ามีอะไรให้คนดูได้ดูหลากหลายนั่นเป็นสิ่งที่ดีต่อวงการศิลปะแล้วมองไอ้งานลักษณะนี้ยังไงไองานที่เป็นเบียนนาเล่งานที่มีศิลปินนานาชาติเนี่ย 6-70 คนมาปนเปกันอยู่ในสเปซเดียวกันเนี่ยคือปกติพีก็โซโล่เดียวใช่ไหมฮะหรือไปแสดงกับกลุ่ม 2-3 คนบ้างกับเพื่อนฝูงต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยกับการที่มาอยู่ในงานที่มันเป็นสโคปใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วมีศิลปินต่างชาติเต็มไปหมดมองลักษณะงานแบบนี้ยังไงแล้วก็มองว่าเวลางานเราเข้าไปอยู่ในสเปซแบบเรียกว่าคละแบบเนี้ยคิดว่ามันเป็นโอกาสของเราหรือว่าอาจจะทำให้เรามองเห็นงานตัวเองอีกแบบพอมันมาอยู่กับศิลปินอีกคนนึงข้างๆกันซึ่งมาจากอีกประเทศไหนก็ไม่รู้เงี้ยก็มองว่าคือส่วนตัวเรารับผิดชอบตัวเราอ่ะรับผิดชอบตัวเราในรูปแบบของเราเพราะนั้นอีกประมาณ
10 20 30 40คนที่เหลือเป็นต่างชาติหรือคนไทยอะไรเงี้ยศิลปินก็มีความเป็นตัวเองในความหลากหลายผมชอบในความหลากหลายอยู่แล้วเลยรู้สึกดีคือเราไม่สามารถที่คำนึงได้เลยว่าอารมณ์ร่วมมันเป็นไงแต่ในความไม่มีอารมณ์ร่วมนั่นแหละมันทำให้คนได้เรียนรู้และได้สัมผัสได้กว้างมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดวิชวลใหม่ๆขึ้นมาในโครงการนี้ซึ่งผมชอบวิชวลแบบนี้ก็คือความแตกต่างความหลากหลายเห็นนี่อยู่ดีๆหันมาเจออีกอย่างนึงใช่อย่างเวลาเราถ้าเราไปแสดงงานต่างประเทศเราไปเจอวิชวลของศิลปินต่างชาติเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ซึ่งเราก็ไม่ไปเซอร์เวย์ก่อนด้วยเราเป็นตัวเรานี่แหละเขาก็คงไม่เคยเห็นเรามาก่อนต่างคนต่างไม่เคยเห็นเวลามาเจอกันมันเกิดวิชวลใหม่นั่นแหละช่องว่างตรงนั้นครับที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับวันนี้แบบท็อกผมและ P7 ก็ขอลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันแบบท็อกคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ